วัดภูเขาทองไม่ได้ใช่ไหมครับทำเกียรติได้นะครับที่โต๊ะโต๊ะนะที่ร่มๆที่ฝั่งโน้นนะนะทำบุญจอดแต่สู้แล้วก็ทำสิ่งของต่างๆไปเกียรติด้านโน้นนะร่มๆร่มๆร่มมันร้อนถ้าจะเอาไปกรองก็แล้วกรองกรองนี้ก่อนพิธีเสร็จแล้วก็จะแจกจ่ายท่านที่มาร่วมพิธีนะครับก็จะมีสิ่งของต่างๆที่อยู่ในกล่องนะเพื่ออุปโภคเพื่อบริโภคต่างๆกล่องเล็กก็200 บาทกล่องใหญ่ก็300 บาทตะโพนใหญ่ก็เขียนเลยถ้าตะโพนใหญ่ต้องเขียนตามตะโพนเขียนรูปยอดเลยตะโพนแท่งมันคงตะโพนทับมันคงตะโพนภาคภูมิไทยเฮ้ยเป็นใจอ่านแล้วสิก็โดนเนาะเราก็เยอะท่านก็มาเขียนชื่อของตัวคนพิธีนี้เรียกว่าพิธีทำบุญกินเป็ดเป็นความเชื่อของทางภาคใต้ก็คือว่าเป็นประเพณีไทยพุทธนะตามทางภาคต่างๆก็จะมีวัฒนธรรมประเพณีแตกต่างกันนะภาคอีสานภาคเหนือนะบุญเดือน9เข้าประดับกินบุญเข้าตาบุญเดือน10ทำบุญกินเป็ดก็คือว่าเป็นประเพณีไทยพุทธภาคกลางก็จะเน้นในเรื่องข้าวปัญญาศาสตร์ควรเข้าทิศศาสตร์ไทยศาสตร์เคยนะครับท่านไหนที่จะมาร่วมเป็นเจ้าภาพกล่องถ้าเป็นกล่องก็กล่องประจุเก่าของเครื่องใช้ต่างๆกล่องเล็กก็200 บาทกล่องใหญ่ก็300 บาทนะแล้วก็จะเป็นด้านเสื้อผ้าบางตระกูลก็จะมีนะตามศรัทธาครับตามเสื้อด้านนู้นด้านตรงเจลเจนะตอนนี้ก็พอพรท่านก็จะไหว้พระราหูนะตรงนี้ก็คือว่าโหราต่างๆขอดูต่างๆมีรายการต่างๆเขาพูดถึงราหูว่าวันที่17ตุลาเป็นการเคลื่อนย้ายว่าเคลื่อนย้ายจะมีการพลิกผันการเปลี่ยนดวงชะตาดังเหตุการณ์วันเมืองนั้นดวงชะตาของแต่ละคนแต่ละท่านนะประกาศถือว่าพระราหูจากสังคมความมั่นก็เจอเรื่องนี้ก็ไปไหว้ได้นะครับที่วัดก็มีของดำไหว้ได้ทั้งวันทุกวันแต่วันที่17ตุลาก็จะมีของดำให้ไหว้ส่วนหนึ่งก็ไหว้ได้บางส่วนก็จะมาเกี่ยวเรื่องประกอบพิธีกระดองก้อใหญ่บูชาพระพุทธรูปก็มาได้ในวันที่17ตุลาคมนะครับหลายอย่างด้วยกันวัตถุมงคลหลายท่านต้องการจะรับผู้หรือรับคนประหลาดทำมาได้เจอนะครับท่านใดที่จะมาเขียนชื่อบางสกุลนะวันนี้ปัจจุบันทางด่วนเขาพิธีมีวันนี้นะเราก็มาตรงนี้กันก่อนนะเป็นการประกอบพิธีทำบุญกินเป็ดนะทำบุญกินเป็ดมีกล่องก็กล่องเล็กกล่องน้อยกล่องใหญ่300มีกล่องอุปโภคเพื่อบริโภคต่างๆในกล่องเดี๋ยวเมื่อประกอบพิธีเสร็จแล้วก็จะแจกให้โยมเฉพาะท่านที่มาร่วมในพิธีนะเดี๋ยวโยมก็มารับกล่องไปรับกล่องกระดาษที่โยมได้เขียนก็จะไปฝังตะบูนนะครับ
แล้วก็หลวงพ่อมาชี้แจงไปแล้วเบื้องต้นในกล่องนี่ปีนี้ไม่มีของทำนะพอไม่มีเจ้าภาพพอบางปีก็จะมีเจ้าภาพบางคนก็ถามได้ประสบความสำเร็จต่างๆก็เอาของทำมาให้หลวงพ่อแป๊ะเกี่ยวเรื่องความบุญทีเกศจะดีนี้ไม่มีนะไม่มีเพราะไม่มีเจ้าภาพอันนี้ก็ชี้แจงไว้ก่อนนะครับชี้แจงไว้ก่อนนะบางคนก็เอาเรื่องปีเก่ามาพูดปีนี้เรื่องปีที่แล้วมาพูดปีนี้ก็ตกเย็นแล้วปีนี้มีทองไหมมีทองไหมอันนี้ก็ชี้แจงนะเดี๋ยวไปขอทองก็มาโยจะมาทำบุญจะพักกล่องไม่มีกล่องมาจะหาแถวนี้เลยไม่ดีหรอกฮะไม่ค่อยดีมันบอกยังบอกบางไม่ใช่มันบอกบางไอ้ล็อกอ่ะมันจะไม่จับมันจะรูดได้ใส่หนักไม่ได้เลยนะรูดลงไปเผาหมดแล้วอันนี้ไม่ใช่ขามันขามันพังไม่ใช่ขามันพังแล้วหักสาวทางมาหักไปค้างเผาแก้งไปแล้วไม่มีแล้วโควิดเบาบางทำพิธีแก้เคล็ดไปหมดแล้วคือเราใช้มันเยอะแรงวะอยากจะเป็นเด็กตายหรือตายโอกาสในโควิดลมหายตายจากไปแล้วนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมเลขฝาโลงเห็นไหมหลวงพ่อทำพิธีว่าแก้เคล็ดเจอนะครับท่านใดที่จะมาเป็นเจ้าภาพกล่องหรือเป็นเจ้าภาพผ้าบังสะพุนเอาผ้าบังสะพุนก็ตามศรัทธาตามศรัทธา